ใช่ครับเป็นแฟนกางเกงยีนอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วประมาณ 80% ของตู้เสื้อผ้าหัวเป็นกางเกงยีนอะไรอย่างนี้ครับวันนี้ก็เหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วก็เคยมาที่นี่เหมือนเป็นวันแบบครบรอบอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราเองชอบไม่มีตัวที่ห่วงตัวที่แบบมีราคาสูงอะไรเยอะป่ะก็มีครับตัวที่ราคาสูงก็มีตั้งแต่ราคาเป็นหลักหมื่นจนถึงหลักพันหลักร้อยอะไรอย่างงี้ก็มีครับแล้วก็เป็นตัวที่ห่วงที่สุดก็คือไม่ค่อยได้ซักใช่ห้ามซักใช่อย่างวันนี้มีถูกใจบ้างไหมคะมีถูกใจตัวนี้สวยที่ใส่อยู่ครับของ Recuperน่ารักเพราะว่ามันมีแบบว่ามี2เลเยอร์มีของสีมันทำให้ดูน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือใส่แล้วไม่คืนแล้วนะเอากลับเลยเขาให้ไปเลยเขาบอกว่าใส่ไปเลยเพราะว่าไม่มีใครกล้าใส่เพราะว่าเราใส่ไปแล้วงั้นฝากเชิญชวนหน่อยค่ะก็สามารถมาเดินได้นะครับที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะครับผมแล้วก็มีแบรนด์อีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะจากดีๆจาก Recuperอีกด้วยครับผมก็เปลี่ยนก็ถูกไปมูมากับเพื่อนใช่ครับก็บรรยากาศเป็นไงบ้างครับก็ไปขึ้นถ้ำนาคามาก่อนใช่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆพอหลังจากขึ้นถ้ำนั้นอ่ะก็คือลงมาปุ๊บป่วยเลยเข้าโรงพยาบาลเลยคือเหมือนกับโอเป็นโรคกระเพาะทีเนี้ยหมายถึงว่าเราบินไปที่นครพนมใช่ไหมครับประมาณ6:30แล้วเรากินข้าวเย็นอีกทีนึงอ่ะก็คือทุ่มนึงเลยระหว่างกลางวันเราไม่ได้กินแล้วเราเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่าเรื่องกระเพาะอะไรใช่ก็เลยมีปัญหาพอกลับมาปุ๊บหมอก็บอกว่าแบบทำไมไข้ขึ้นก็ตรวจโควิดตรวจไข้หวัดใหญ่ตรวจไข้เลือดออกไม่มีเลยสุดท้ายแล้วเป็นเหมือนไวรัสตรงกระเพาะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนนอนได้คืนนึงตอนเช้าปุ๊บก็ต้องตื่นไปถ่ายงานกับพีใช่ครับประมาณนั้นแล้วกลับมาปุ๊บก็แอนวิทต่ออีกทีนึงอันนี้ไปครั้งแรกป่ะหรือว่าไปครั้งแรกใช่ครับไปครั้งแรกครับก็เลยอัดถ่ายมาให้เป็นแบบแใช่ก็เหมือนกับว่าจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูว่ามันจะมีการเตรียมตัวจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเวลาเราจะเดินขึ้นถ้ำนาคามันลำบากอะไรยังไงไหมหรือว่ามันแบบว่าระยะทางรู้ในการเดินมันเป็นยังไงอะไรเราก็เก่งขึ้นเครื่องแล้วก็ไปถึงเขาใช่ไปถึงปุ๊บเลยใช่เหรอครับใช่อย่างที่เขาบอกอ๋อใช่คือเราไปถึงปุ๊บแล้วเราก็นั่งรถจากนครพนมใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลงมาไม่ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับพอไปมูกลับมาแล้วเห็นได้แล้วก็ตัดป่วยแล้วเริ่มงงงานจริงๆมันคือโอบอะครับหมายถึงว่าโอบก็เป็นคนที่เป็นคนกลางๆเนาะหมายถึงว่าคือพอเขาไปเราก็อยากจะลองไปทำบุญตามที่ทุกคนได้ลองไปทำกันดูสุดท้ายแล้วอะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้หวังว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่าพอหวังเยอะมันจะกลายเป็นการคาดหวังแล้วถ้ามันไม่ได้เราจะเสียใจอะไรความสบายใจใช่เอาความสบายใจของคนส่วนใหญ่แต่ว่ามีคนในทริปถูกหวยนะครับ2คนเราก็เชื่อนะพี่เห็นแล้วเราเอากระเป๋าตังค์ไปใส่ตามที่เขาบอกทุกอย่างอะไรที่เขาทำเราก็ทำหมดอะไรที่เขาทำเราก็ทำหมดคือตอนแรกครับก่อนขึ้นไปครับมีคนเราไปไหว้ศาลปู่อือลือใช่ไหมครับแล้วก็มีรุ่นน้องอ่ะซื้อลอตเตอรี่ตรงข้างหน้าศาลเลยเสร็จปุ๊บพอขึ้นถ้ำราคาปุ๊บลงมาปุ๊บถูกเลย4,000ผมก็ซื้อเหมือนกันผมไปซื้อแต่ไม่ถูกใช่แล้วไม่ชวนมาไปด้วยมะปางเหรอครับมะปางไปแข่งรถใช่ครับผมขยันแข่งเหลือเกินใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ความรักเห็นลงรูปขึ้นรูปกันก็โอเคนะครับหมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะมีเวลาโอกาสได้เจอกันน้อยหน่อยเพราะว่าแบบว่าเราโอบติดถ่ายงานอะไรอย่างงี้ใช่ครับจันทร์คันพูดถ่ายซีรีส์เพื่อสุดเสาร์อาทิตย์โอบถ่ายละครอะไรแน่นะน้องก็นับวันที่ก่อนจะถ่ายเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเขาขึ้นบอกให้ท่านไปต่อเลยไม่อยากไปต่อแซวเล่นแซวเล่นไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยครับในทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยเอ๋น้องนับวันด้วยมันแค่คูณกันไปเรื่อย365วันคูณประมาณ5วันไอ้5ปีอะไรอย่างเงี้ยมีถามเขาว่าทำไมพี่สองแกยังอยากไปตอบกับเราไหมมาถึงพูดถึงเขาโกนประสาทเฉยๆใช่เขาเล่นเกมจิตวิทยาอ๋อไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีการเสี่ยมเลยทั้งนั้นไม่มีอย่าเสี่ยมไม่มีไม่ได้แต่ว่าต้องบอกไม่ควรใส่เขาไปต่อผมก็กวนนะโอ้ก็ไปเม้นต่อนะว่าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะใช่แต่เขาตัวดีตลอดเนาะใช่ครับก็ในมีเวลาเจอกันบ่อยไหมก็มีเวลาเจอกันไม่บ่อยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับก็พยายามจะมีอยู่แค่ชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็โอเคกินข้าวแล้วก็ย้ายไปทำงานอะไรเงี้ยจะได้ไม่กระทบงานของทั้งสองฝ่ายแต่เห็นแล้วก็บ่นว่าช่วงนี้เขาแข่งรถบ่อยมากอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งแข่งมาแต่ว่าไม่เป็นไรโอไปเที่ยวกับเพื่อนที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าชิลครับผมต้องดูเป็นสายดูไม่ดูผมไม่เคยดูใครเลย ผมไม่เคยแกล้งใครด้วยผมเป็นคนดีตลอดใช่ครับใช่ก็แข่งบ่อยๆมันเป็นห่วงไหมคะแบบว่าไม่เป็นห่วงหรอกครับคือเหมือนกับบอกแล้วว่ามันมีเซฟตี้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วเวลาแบบว่า
ที่ผ่านมา2สนามที่ผ่านมาคือหมุนรถแบบว่าขับรถแล้วรถหมุนอ่ะแล้วก็คือแบบหมุนเลยเหมือนดิฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่ามันมีเซฟตี้มันมีซิสเต็มที่ทีมเขาดูแลดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องแข่งต่อเนาะเขาแข่งต่อจนถึงปีหน้าเลยครับเออใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับ